เชิญพี่แมวสีตรงนู้นค่ะยืนคุมเป็นเจ้าที่เลยค่ะเดี๋ยวไปดูเลยนะคะยืนนิ่งๆตรงนี้ค่ะกลัวมากเลยค่ะพี่แมวสีรู้สึกกลัวมากเลยนะคะสยดสยองมากเลยค่ะรู้สึกว่าสวัสดีค่ะ Guten Tag สวัสดีค่ะจากประเทศลัตเซียเบิร์ดจ้าตอนนี้นะคะก็อุณหภูมิอยู่ที่2องศานะคะหิมะไม่ตกแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีความเย็นหนาวชื้นอยู่นะคะพี่แมวสีวันนี้จะมาพูดหัวข้อเรื่องนะคะความแตกต่างระหว่างออแพร์โซนยุโรปและก็ออแพร์โซนอเมริกามีความแตกต่างกันยังไงก็คือมีอยู่5ข้อนะคะในส่วนตัวของพี่แมวแล้วพี่แมวเคยมีประสบการณ์ที่จะไปเป็นออแพร์ที่อเมริกามาก่อนนะคะแล้วก็เคยมีประสบการณ์การมาเป็นออแพร์ที่โซนยุโรปนะคะพี่แมวจะบอกว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่5ข้อนะคะก็คือ 1. นะคะภาษานะคะของคนประเทศอเมริกาก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษกันนะคะแต่ของโซนยุโรปนะคะบางประเทศเขาก็จะใช้ภาษาที่3กันนะคะอย่างเช่นประเทศลัตเซียเบิร์ดค่ะเขาจะพูดนะคะภาษาฝรั่งเศสนะคะเยอรมันแล้วก็ลัตเซียเบิร์ดแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะคะแต่คนที่จะมาเป็นออแพร์ที่ประเทศลัตเซียเบิร์ดนะคะไม่จำเป็นต้องสอบภาษาเยอรมันหรือภาษาฝรั่งเศส A11 นะคะแต่ถ้าเป็นประเทศเยอรมันหรือประเทศฝรั่งเศสน้องๆคนไหนที่สนใจจะมาเป็นออแพร์2ประเทศนี้แล้วก็มีอีกประเทศหนึ่งสวิตเซอร์แลนด์นะคะต้องไปสอบภาษา A1 ของเขานะคะอาทิเช่นประเทศเยอรมันนะคะน้องๆจะต้องไปสอบภาษาเยอรมัน A11 นะคะส่วนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ต้องไปสอบภาษา A11 ประเทศฝรั่งเศสก็ต้องไปสอบภาษาฝรั่งเศส A11 เช่นกันค่ะนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าเนเธอร์แลนด์สวีเดนนะคะนอร์เวย์นะคะจำเป็นไหมต้องพูดภาษาที่3ได้ไม่จำเป็นนะคะเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้นะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปสอบภาษาที่3นะคะซึ่งถ้าคนสนใจจะไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะก็แนะนำให้ไปประเทศอเมริกาค่ะนะคะส่วน2ข้อ2นะคะก็คือเรื่องเงินค่ะเงินนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องเงินค่าใช้จ่ายที่เราจะมาเป็นออแพร์นะคะเราถ้าอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยการที่เราจะไปเป็นออแพร์อเมริกาเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะอย่างน้อยเลยนะคะต้องไม่ต่ำกว่าประมาณ 50,000 นะคะซึ่งมีน้องคนนึงค่ะเขาบอกว่าเขาขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้คุณพี่โทรมาค่ะก็เลยวิดีโอก็เลยตัดไปนะคะจะพูดถึงเรื่องข้อ2นะคะข้อ2นะคะก็คือเรื่องเงินนะคะออแพร์คนที่จะไปประเทศอเมริกานะคะส่วนมากนะคะทางเอ็มบาซีเนี่ยเขาจะถามเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะว่ามีเงินในบัญชีเท่าไหร่สเตทเมนต์เท่าไหร่นะคะแต่ว่าออแพร์ที่จะไปโซนยุโรปเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเงินในบัญชีนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีสเตทเมนต์อะไรนะคะส่วนข้อ3นะคะคนซัพพอร์ตค่ะซัพพอร์ตนะคะก็คือออแพร์ที่อเมริกาเนี่ยในยุคของพี่แมวสีนะคะคนที่จะไปเป็นออแพร์ที่อเมริกาเนี่ยต้องมีคนซัพพอร์ตนะคะคนที่เป็นอดิชั่นพ่อแม่เรานะคะคนที่เขามีเงินในบัญชีนะคะสามารถเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะคะให้เราไปเป็นออแพร์ที่อเมริกาได้นะคะนี่คือในยุคของพี่แมวสีนะคะเพราะว่าพี่แมวสีคิดหนักเรื่องนี้เพราะว่าในข้อ3เนี่ยซัพพอร์ตเนี่ยเพราะว่าพี่แมวสีอ่ะแม่พี่แมวสีนะเขาเป็นแค่แม่บ้านธรรมดานะคะเป็นแค่คนเย็บผ้าธรรมดานะคะซึ่งเขาก็ไม่มีเงินที่จะมาซัพพอร์ตอะไรเรานะคะทำให้พี่แมวสี
ไม่สามารถที่จะไปได้นะคะในยุคของพี่แมวสีนะคะก็แต่ถ้าเป็นของออแพร์โซนยุโรปก็ไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องมีคนซับพอร์ตค่ะซึ่งพี่แมวสีก็ไม่มีเงินซับบาทในบัญชีนะคะก็สามารถมาได้นะคะส่วนข้อที่4นะคะก็คือ travel นะคะท่องเที่ยวถ้าเป็นออแพร์โซนอเมริกาเนี่ยน้องๆก็สามารถเที่ยวในแค่โซนอเมริกานะคะแต่อเมริกาเนี่ยเขาก็มีหลายจังหวัดเนาะเป็นประเทศที่ใหญ่นะคะก็เที่ยวทั้งอเมริกาเนี่ยก็ยังเที่ยวไม่ครบเลยเนาะทั้ง1ปีแต่ถ้าเป็นออแพร์ในโซนยุโรปเนี่ยน้องๆสามารถไปเที่ยวได้ทั้งหมด26ประเทศในโซนยุโรปนะคะพี่แมวสีก็ไปเที่ยวมาแล้วนะคะในช่วงวันหยุดวาเคชั่นของพี่แมวสีนะคะก็ไปเที่ยวอิตาลีมอลตาซาร์ดิเนียฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ไปเที่ยวมาแล้วนะคะก็ไปได้นะคะโดยใช้วีซ่านะคะออแพร์ค่ะนะคะส่วนข้อที่5นะคะก็คือเอเจนซี่นะคะเอเจนซี่คนที่จะไปเป็นออแพร์ที่โซนอเมริกานะคะจำเป็นนะคะต้องมีเอเจนซี่นะคะส่วนคนที่จะไปเป็นออแพร์โซนยุโรปไม่จำเป็นต้องมีเอเจนซี่นะคะถ้าคนอยากจะประหยัดเงินหน่อยแล้วก็หาได้ด้วยตนเองแล้วก็มีความมั่นใจก็แนะนำให้หาได้ด้วยตนเองเลยนะคะก็จะไม่เสียค่าเอเจนซี่ค่ะทั้งหมดนี้ทั้ง5ข้อนี้มันเป็นความคิดส่วนตัวของพี่แมวสีนะคะใครจะคิดอะไรก็แล้วแต่เขานะคะแต่พี่แมวสีก็นี่คือประสบการณ์ที่พี่แมวสีได้ผ่านพ้นมานะคะแล้วก็อยากจะเอามานำมาแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆได้เรียนรู้กันนะคะถ้ามีใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะคะหรือเข้ามาในกรุ๊ปนะคะ Facebook ของพี่แมวสีนะคะชื่อว่า Thai All Pair in Europe ได้นะคะพี่แมวสีก็ยินดีต้อนรับแล้วก็จะตอบคำถามน้องๆ นะคะถ้าพี่แมวสีตอบได้นะคะ5ข้อนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะความแตกต่างของออแพร์โซนยุโรปกับออแพร์อเมริกามีอยู่5ข้อที่พี่แมวสีคิดว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะว่าพี่แมวสีก็ผ่านพ้นมานะคะเกี่ยวกับประสบการณ์นะคะก็1นะคะภาษา2นะคะเงิน3คนซัพพอร์ตนะคะ4ท่องเที่ยว5เอเจนซี่ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ามันเริ่มดึกแล้วก็คุณพี่นะคะเขาก็มาคุมเชิงพี่แมวสีตรงนู้นค่ะยืนคุมเป็นเจ้าที่เลยค่ะเดี๋ยวไปดูเลยนะคะ oh, no. ยืนนิ่งๆอยู่ตรงนี้ค่ะกลัวมากเลยค่ะพี่แมวสีรู้สึกกลัวมากเลยนะคะสยดสยองมากเลยค่ะรู้สึกว่าต้องไปแล้วค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าที่เขาจะเข้าสิงร่างค่ะพี่แมวสีต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดติดตามพี่แมวสีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอัลฟาเอฟดี